สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องภคินวาไรตี้นะครับวันนี้เราจะมีสาระดีๆมาบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับเกี่ยวกับการเดินทางนะครับนี่คือถนนหมายเลข9นะครับหรือว่าการจนาพิเศษวงแหวนรอบนอกนะครับข้างหน้าเราจะเป็นด่านธัญบุรีนะครับเจ้าปัญหาตัวนี้คือครับนี่ครับ M Flow นะครับนี่ครับ M Flow นะครับสังเกตด้านซ้ายมือนะครับรถจะติดมากนะครับคือทุกคนอาจจะกลัวหรือว่าอาจจะไม่ได้กล้าใช้ช่องทางของ M Flow นะครับแต่ผมนะครับผมยังไม่ได้สมัครผมยังไม่ได้ลงทะเบียนอะไรกันเลยนะครับผมจะวิ่งเข้าไปเลยนะครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆมาวิ่งเข้าไปในช่อง M Flow นะครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่ข้อสำคัญนะครับผมขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าทะเบียนรถนะครับจะต้องไม่ใช่ป้ายแดงนะครับแล้วก็ทะเบียนรถจะต้องไม่ชำรุดนะครับต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับถูกต้องนะครับวิ่งเข้าไปได้เลยครับไม่ต้องกลัวครับถ้าถูกต้องแล้วก็วิ่งเข้าไปได้เลยครับป้ายแดงอย่าเข้ามานะครับเนี่ยครับเราวิ่งผ่านเนี่ยครับมีตัวเซ็นเซอร์นะครับกล้องที่จะจับทะเบียนเรานะครับผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับคือผมก็ไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยนะครับผมก็วิ่งเข้ามาเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับอยู่ที่ Play Store นะครับถ้าเป็นของ Android นะครับแต่ถ้าเป็น iOS หรือ iPhone นะครับก็เข้าไปที่ App Store นะครับนี่ครับเราวิ่งผ่านเข้าไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับหลังจากที่เราผ่านด่านนี้แล้วนะครับทะลุไปเลยครับไม่มีอะไรนะครับวิ่งด่างเดียวนะครับโล่งๆนะครับหลังจากที่เราผ่านด่านนะฮะอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปของ M Flow นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปทำกันนะครับจะบอกวิธีดาวน์โหลดนะครับไม่ยากเลยครับง่ายๆครับก่อนอื่นเลยครับเรามาที่ Play Store นะครับผมเป็น Android นะครับระบบ Android นะครับผมพิมพ์ง่ายครับผมเนี่ยผมพิมพ์แค่ค่าผ่านทาง M4 คือเลข4ครับก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยครับเพื่อนๆไม่ยากเลยครับเนี่ยครับดูนะฮะค่าผ่านทางแล้ว M แล้วก็เลข4ก็ได้ครับไม่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะฮะง่ายๆนะครับเนี่ยครับเห็นนะครับตัวบนสุดครับMF นะครับแล้วก็กดติดตั้งนะครับ M Flow Thai นะครับกดติดตั้งเลยนะครับง่ายๆเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะครับดิ้งคอได้เลยครับนะครับพอเสร็จแล้วก็เกิดเปิดนะครับกดเปิดอนุญาตนะครับมาครับจะเข้ามาหน้านี้เลยนะครับนี่ครับกดคำว่าค้นหาเพื่อชำระเงินช่องสีแดงนะครับด้านบนสุดเลยนะครับตัวสีแดงครับกดเข้าไปครับนี่ครับมันจะขึ้นมาหน้านี้นะฮะป้ายทะเบียนรถครับนี่ครับง่ายๆเลยใส่ทะเบียนรถแล้วเข้าไปครับด้านบนของผมจะเป็นทะเบียน1กไก่ขอถุงนะครับด้านบนเสร็จมาช่องที่2ครับแล้วก็4ตัวหลังก็คือ8903นะครับรถผมนะฮะแล้วก็เลื่อนอีกครับของผมเป็นหมวดจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับก็รถใครทะเบียนแล้วก็ใส่ตามจังหวัดนะครับนี่ผมใส่กรุงเทพนะครับผมก็ค้นหานะครับขึ้นมาแล้วครับยอดค้างชำระนะครับ30บาทนะครับเนี่ยครับมันจะมีแบบกดแบบ QR code แล้วก็แบบตัดผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับแต่ผมใช้แบบ QR code นะครับกดนะครับกดคำว่าชำระเงินนะครับเนี่ยดูครับดูง่ายๆครับดูรายละเอียดก่อนนะครับว่ายังไงบ้างนะครับที่ต้องชำระ30บาทนะครับเนี่ยครับดูครับลองเลื่อนดูครับแล้วกดอนุญาตครับกดอนุญาตปุ๊บจะขึ้นมาหน้า QR code นะครับเราสามารถเอาแอปของธนาคารต่างๆนะครับสแกนได้เลยครับสแกนจ่ายได้เลยครับนะฮะเนี่ยครับ30บาทนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆง่ายๆครับแค่นี้เองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับข้อสำคัญนะครับอย่าลืมชำระเงินนะครับหลังจากที่เราผ่านด่านแล้วหลังห้ามเกิน10วันนะครับห้ามเกิน10วันนะครับหลังจาก3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงเราสามารถสแกนจ่ายได้เลยนะครับเพื่อนง่ายๆครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องภคินวาไรตี้ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ทุกคนนะครับสวัสดีครับ Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've
got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left, and I'm not giving in, I will not let them win, I won't stop till the end, no.